ยื้อไปตั้งสสรนู่นน่ะกุมภาพันธ์ปีหน้านี่เขาเรียกว่าประจบสพเพราะอะไรครับไอ้พวกประจบสพนี่พอประชาชนไม่พอใจเขาไม่ได้พอใจพวกประจบสพนะครับเขาไม่พอใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องรับวิบากกรรมตรงนี้สวัสดีครับท่านพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมาขอพูดเรื่องที่กำลังมีการประโคมข่าวมีการชี้นำในทางที่ผิดจากวุฒิสมาชิกหลายท่านพูดไปในทิศทางเดียวกันนักวิชาการหลายท่านพูดไปในทิศทางเดียวกันแม้กระทั่งสื่อที่ชี้นำไปในทางที่ผิดทั้งวุฒิสมาชิกทั้งนักวิชาการกลุ่มนี้ทั้งสื่อที่ผมว่าก็คือฝ่ายที่กำลังเชียร์ให้พลเอกประยุทธ์รักษาอำนาจอยู่ต่อไปพูดง่ายๆครับคือเครือข่ายสมุนบริวารของพลเอกประยุทธ์กำลังชี้นำสังคมให้เข้าใจผิดในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องอะไรครับมีการพยายามที่จะชี้นำให้ประชาชนเห็นภาพว่าหากน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ออกมาชุมนุมกันจำนวนมากทั่วประเทศนะครับแล้วก็จัดชุมนุมใหญ่เป็นระยะเนี่ยยังไม่หยุดยังไม่เลิกสถานการณ์ข้างหน้าก็จะเกิดสงครามกลางเมืองนี่ไงครับคือการชี้นำในทางที่ผิดสร้างความหวาดกลัวซึ่งมันไม่มีอยู่จริงเพราะสถานการณ์ของประเทศไทยวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะเกิดสงครามกลางเมืองพูดไปอีกนะครับบอกว่าไม่อยากให้น้องๆนิสิตนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเป็นเหมือนยุวชนเขมรแดงส่งกันว่อนเน็ตว่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองเพราะยึดถืออุดมการณ์ของเขมรแดงเห็นไหมครับสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นเงื่อนไขวันนี้ประเทศไทยไม่เหมือนกัมพูชาในอดีตไม่เหมือนประเทศลาวในอดีตไม่เหมือนพม่าในอดีตไม่เหมือนเหตุการณ์อาหรับสปริงไม่ว่าจะเป็นตูนิเซียลิเบียซีเรียหรือประเทศอื่นใดผมจะอธิบายสั้นๆว่ามันไม่เหมือนกันอย่างไรองค์ประกอบของการเกิดสงครามกลางเมืองนั้นทั้งสองฝ่ายหรือแต่ละฝ่ายจะต้องมีกองทัพมีอาวุธอย่างพร้อมสับไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งมีกองทัพเป็นแสนมีอาวุธเป็นหมื่นๆกระบอกฝ่ายหนึ่งมีคนอยู่ 4-5 คนอันนั้นมันไม่ใช่สงครามกลางเมืองครับมันเป็นแค่กองโจรหรือการก่อวินาศกรรมซับโบตาดเล็กๆน้อยๆนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงในเงื่อนไขของกัมพูชาแต่ละฝ่ายมีกองกำลังไม่ว่าจะเป็นเขมรแดงซึ่งมีพรพศเป็นคนนำเนี่ยก็มีกองทัพเขมรแดงฝึกทหารตั้งแต่ยุวชนทหารจนกระทั่งถึงทหารระดับปฏิบัติการถึงคณะผู้บังคับบัญชาได้รับการสนับสนุนเงินอาวุธเสบียงส่งกำลังบังลุงจากประเทศจีนเห็นไหมครับฝ่ายในพลลอนนอนฝ่ายในพลซอนซานนี่ก็ได้รับการสนับสนุนด้านกำลังเงินด้านกำลังคนกำลังอาวุธจากสหรัฐอเมริกาสมเด็จสีอนุกษัตริย์สมัยนั้นก็มีกองกำลังของตนเองซึ่งท่านก็ไปหาเงินเอาทรัพย์สินส่วนพระองค์ของท่านนี่สร้างกองกำลังขึ้นมาส่วนเฮงสำลินเอียงสาลีและก็ฮุนเซนก็ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธเงินทุนจากเวียดนามเห็นไหมครับ4กองทัพสู้กันเป็นเขมร3ฝ่ายบ้างเขมร4ฝ่ายบ้างแต่ไม่มีข้อเรียกร้องด้านประชาธิปไตยนะครับเพราะแต่ละฝ่ายต้องการจะยึดกัมพูชาปกครองกัมพูชาแต่ฝ่ายเดียวก็ต้องเกิดสงครามกันอย่างเงื่อนไขของเวียดนามเรารู้อยู่แล้วนะครับก็ไปแบ่งประเทศเขาเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เวียดนามใต้ก็ต้องการจะเป็นเวียดนามใต้ไม่ต้องการจะไปรวมกับเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือซึ่งมีท่านโฮจิมินห์มีในพลโงวินเจี๊ยบเนี่ย
เป็นแม่ทัพเนี่ยเขาต้องการที่จะผนวกเวียดนามใต้ก็เกิดสงครามขึ้นก็สงครามจริงๆนะครับสหรัฐก็สนับสนุนเวียดนามใต้ส่วนเวียดนามเหนือก็ได้รับการสนับสนุนจากค่ายคอมมิวนิสต์สุดท้ายเวียดนามเหนือก็ชนะเหมือนอย่างกรณีลาวเนี่ยก็เกิดสงครามจริงๆคือสงครามในช่วงลัทธิคอมมิวนิสต์นั่นเหมือนกันระหว่างฝ่ายเจ้าสุภานุวงศ์ก็ตั้งกองกำลังเป็นกองทัพนะครับตันไกสอนผมวิหารเนี่ยอยู่ด้วยกันตั้งเป็นกลุ่มลาวอิสระส่วนท่านเจ้าสุวรรณภูมานะครับเจ้าบุญอุ้มเนี่ยก็ตั้งอีกฝ่ายหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาชื่อว่าแนวลาวรักชาติเห็นไหมครับก็มีกองกำลังแล้วก็สู้กันแล้วก็ฆ่ากันเพื่อยึดประเทศลาวส่วนพม่าก็หลังจากการลอบสังหารท่านนายพลอูอองซานบิดาของท่านองซานซูจีรัฐต่างๆในพม่าก็แยกตัวกันไปมีกองกำลังของตนเองเพราะข้อตกลงปามหลวงถูกทำลายจากการลอบสังหารนายพลอูอองซานอย่างกองทัพชานสเตท SSA เนี่ยชานสเตทอาร์มี่ก็ตั้งขึ้นขุนสาราชายาเสพติดโลกก็เป็นหนึ่งในกองทัพชานสเตทกองทัพรัฐชานขายเฮโรอีนเอาเงินจากการขายเฮโรอีนไปซื้ออาวุธไปจ่ายเงินเดือนทหารสู้รบกับกองทัพทหารพม่านั่นคือสงครามกลางเมืองอาจจะไม่รุนแรงเหมือนที่เกิดในลาวในเวียดนามหรือในกัมพูชาแต่ก็เป็นสงครามกลางเมืองย่อมย่อมแล้วมาดูอาหรับนะครับในช่วงอาหรับสปริงอย่างกรณีตูนิเซียนะครับพอเกิดการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีซึ่งเป็นมาอย่างยาวนานนะครับ30กว่าปีออกจากตำแหน่งประชาชนก็ลุกฮือประท้วงแต่ประธานาธิบดีท่านก็ลาออกทันทีเหตุการณ์ในตูนิเซียจุดเริ่มต้นจึงสงบเร็วกับเพื่อนจากตูนิเซียก็ลามมาที่อียิปต์ไปลิเบียจากลิเบียก็ข้ามไปซีเรียจากอียิปต์เห็นไหมครับประธานาธิบดีฮอสนีบูมารักก็ต้องลาออกพอลาออกก็สถานการณ์ก็ผ่อนคลายลงแต่ที่ลิเบียและซีเรียเนี่ยต่างไปที่ลิเบียเนี่ยมีน้ำมันมีทรัพยากรด้านปิโตรเลียมเยอะชาวยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสนะครับโดยเฉพาะอิตาลีจ้องตาเป็นมันแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาด้วยคนที่มีอิทธิพลในโลกก็สนับสนุนให้พวกที่ต่อต้านมูฮัมหมัดกัดดาฟีจัดตั้งเป็นกองกำลังติดอาวุธขึ้นมาสู้ไม่ได้ก็ส่งเครื่องบินเข้าไปทิ้งระเบิดทำลายกองทัพของมูฮัมหมัดกัดดาฟีจนกระทั่งสุดท้ายกัดดาฟีก็ถูกประชาชนในประเทศตนเองสังหารแล้วก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองแล้วก็ยังไม่สงบเท่าทุกวันนี้ส่วนซีเรียนะครับเงื่อนไขก็แตกต่างกันเพราะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการระดมเงินไปจัดตั้งกองทัพปลดปล่อยซีเรียหรือฟรีซีเรียอาร์มี่ก็ประชุมกันเออกระเลิกนะครับถ่ายทอดกันไปทั่วโลกที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์รวมเงินกันได้หลายพันล้านดอลลาร์เอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปซื้ออาวุธจากอเมริกาให้อเมริกาเอาอาวุธไปส่งให้กองกำลังปลดปล่อยซีเรียในประเทศซีเรียทหารอเมริกาก็เข้าไปฝึกอาวุธให้ด้วยแล้วก็เมื่อมีอาวุธแล้วมีกองกำลังแล้วก็เข้าไปลบกับทหารของนายบาซาอัลอาซาดประธานาธิบดีซึ่งรัสเซียถือหางเมื่อรัสเซียเห็นว่าอาซาดกำลังจะแพ้รัสเซียก็ส่งทหารเข้ามาส่งเครื่องบินเข้ามาเพราะต้องปกป้องผลประโยชน์ของรัสเซียนั่นคืออะไรครับฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในเมดิเตอร์เรเนียนของรัสเซียก็อยู่ที่ซีเรียเนี่ยรัสเซียไม่ยอมที่จะสูญเสียซีเรียก็เกิดสงครามกันรัสเซียก็ต้องมาลบเองกลายเป็นสงครามกลางเมืองอย่างแท้จริงเห็นไหมครับเงื่อนไขที่ผมยกตัวอย่างมาหลายๆประเทศนี้แตกต่างจากเงื่อนไขของประเทศไทยในปัจจุบันประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเนี่ยเขาเรียกร้องประชาธิปไตยข้อเรียกร้องนะครับให้แก้รัฐธรรมนูญให้มันเป็นประชาธิปไตยไม่ต้องการให้สว.ซึ่งพลเอกประยุทธ์ในสมัยประเด็จการนี่แต่งตั้ง250คนเนี่ยมามีสิทธิ์
เลือกนายกรัฐมนตรีเห็นไหมครับคนที่มาจากการแต่งตั้งจะมาเลือกคนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศมีสิทธิ์เท่ากับส.ส.ได้อย่างไรนี่มันไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนี่เขาต้องการแก้รัฐธรรมนูญต้องการให้นายกมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเขาต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเขาต้องการที่จะให้ยุบสภาเพื่อให้คืนอำนาจให้กับประชาชนให้ประชาชนทั้งประเทศเลือกรัฐบาลที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจไปได้นำพาสังคมของไทยให้มันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เขาเรียกร้องและเขาเรียกร้องว่ารัฐบาลอย่าส่งเจ้าหน้าที่รัฐอย่าส่งตำรวจอย่าส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารหรือแม้กระทั่งข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไปข่มขู่ประชาชนไปข่มขู่นักเรียนนิสิตนักศึกษานี่ข้อเรียกร้องนะครับข้อเรียกร้องนี้ไม่ใช่ข้อเรียกร้องในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไม่ใช่ไปทำลายความมั่นคงของชาติเป็นการเรียกร้องที่วางแนวในระบบประชาธิปไตยอย่างแน่วแน่เห็นไหมครับนั่นคือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วมันจะไปเกิดสงครามกลางเมืองได้ยังไงครับก็ผมอธิบายตอนต้นว่าหากจะเกิดสงครามกลางเมืองได้ต่างฝ่ายต่างต้องมีกองกำลังจะเป็นทหารในเครื่องแบบหรือจะเป็นกองกำลังประชาชนติดอาวุธแต่ก็ต้องมีกองกำลังไม่ใช่มีแต่มือเปล่านะครับจะต้องมีปืนด้วยต้องมีกระสุนด้วยมันจะได้ยิงกันได้แต่นี่ท่านครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนที่เขาเรียกร้องกันมาตั้งแต่ต้นปี2563เนี่ยมีไหมครับอาวุธมีแต่สองมือเปล่ามีแต่ไมโครโฟนมีแต่ข้อเรียกร้องที่อยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพที่เขาต้องการเพราะเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วท่านที่รบทั้งหลายครับถ้าหากเกิดการใช้ความรุนแรงหรือมีผู้เสียชีวิตแน่นอนไม่ใช่การกระทำของน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนแน่นอนเพราะเขาไม่มีอาวุธเขาไม่มีกองทัพไม่มีกำลังเพียงพอที่จะไปลอบสังหารหรือปิดล้อมลอบสังหารผู้ใดคณะใดหรือกลุ่มประชาชนใดๆถ้าหากจะเกิดขึ้นท่านที่เคารพทั้งหลายครับไม่ใช่สงครามกลางเมืองผมบอกกับลูกสมุนบริวารของท่านพลเอกประยุทธ์เลยครับถ้าสิ่งที่มันเป็นวิกฤตทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สงครามกลางเมืองแต่จะเป็นการสังหารหมู่ทางการเมืองเป็นการฆาตกรรมหมู่ทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากคนที่ถืออาวุธไปฆ่าไปทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยเหตุการณ์6ตุลา19ชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงเรียนกับท่านที่เคารพทั้งหลายและก็ฝากไปถึงเครือข่ายสมุนบริวารของพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าหากความเลวร้ายทางการเมืองหรือวิกฤตการทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนำไปสู่ความรุนแรงนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบและเป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองก็คือพลเอกประยุทธ์และสมุนบริวารของท่านดังนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์อย่าไปเชื่อพวกประจบสพมากยิ่งเขาบอกท่านว่าแก้รัฐธรรมนูญนี่ใช้ระยะเวลาสัก15เดือนหรือ2ปีก็แก้ได้ไอ้พวกประจบสพนี่เขาบอกว่ายื้อไปตั้งสสรนู่นน่ะกุมภาพันธ์ปีหน้านี่เขาเรียกว่าประจบสพเพราะอะไรครับไอ้พวกประจบสพนี่พอประชาชนไม่พอใจเขาไม่ได้พอใจพวกประจบสพนะครับเขาไม่พอใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องรับวิบากกรรมตรงนี้มันจะทำให้ท่านป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจท่านต้องตั้งหลักนะครับแก้ปัญหาถอดสลับระเบิดเวลาทางการเมืองครั้งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วเลิก
เชื่อพวกประจบสพเสตีนำประเทศเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างสงบสันติเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศวันนี้ผมไทยกรพุทธสุวรรณต้องขอลาท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ ขอแสงประกายงด